สวัสดีครับวันนี้ลุงนกลุยสวนอยากจะชวนเพื่อนๆมาเพาะเห็ดฟางแบบกองเกลี้ยกันนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเนี่ยก็นี่ก็คือทลายปาล์มสดจากโรงงานเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากโรงงานปาล์มน้ำมันนะครับสามารถเป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ดฟางได้เป็นอย่างดีนะครับและก็นี่คือกองทลายที่เราพร้อมใช้เมื่อได้กองทลายที่พร้อมใช้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการดับกองทลายให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อความง่ายและก็สะดวกในการคลุมผ้าใบความง่ายความสะดวกในการทำงานนะครับและก็ที่สำคัญเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับและก็หลังจากที่เราเตรียมกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรดน้ำให้ความชื้นนะครับรดน้ำให้ทั่วทั้งกองเพราะทลายปาล์มเป็นวัสดุที่กุมน้ำได้ดีนะครับใช้น้ำค่อนข้างเยอะน้ำมีความสำคัญมากในการหมักทลายในการ เกิดขบวนการหมักทำให้ทลายนิ่มเพราะนั้นถ้าเราให้น้ำไม่ทั่วถึงก็จะเกิดปัญหาในขั้นตอนการเพาะเห็ดได้นะครับเมื่อเรารดน้ำเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการคลุมผ้าผ้ายางหรือผ้าใบให้มิดชิดให้มากที่สุดเพราะความชื้นที่เราคลุมกับผ้าใบจะสามารถที่จะเกิดความร้อนนะครับความร้อนก็จะทำให้ขบวนการหมักทลายปาล์มนิ่มทลายปาล์มนิ่มได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะคุณภาพของการหมักได้ดีเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการออกดอกของเห็ดก็จะได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมากส่วนอุณหภูมิในกองหมักที่จะทำให้ทลายนิ่มได้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ50-60 องศานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดไม่มิดชิดอุณหภูมิไม่ได้ทลายก็จะไม่นิ่มถ้าเราปิดได้มิดชิดความชื้นได้ดีทลายก็จะนิ่มทลายก็จะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพในการเพาะเห็ดได้ยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนในการหมักทลายถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากทลายประสิทธิภาพการหมักทลายถือว่าเป็นคุณภาพในการออกดอกของดอกเห็ดนะครับถ้าเราทำได้ไม่ดีประสิทธิภาพในการหมักทำได้ไม่ดีเห็ดก็จะออกได้ไม่ดีเช่นกันนะครับและก็ที่สำคัญเมื่อเราทำเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราต้องรดน้ำทุกสามวันเพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นให้กับกองทลายปาล์มนะครับความชื้นก็จะมีผลในการทำให้ทลายนิ่มนะครับและก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้เวลาในการหมักประมาณ10-15วันขึ้นอยู่กับทลายว่าสดขนาดไหนนะครับหลังจากที่ได้ทลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดเรียบร้อยแล้วก็จะหาวัสดุอุปกรณ์มาปิดให้มิดชิดอย่าให้มีช่องอากาศเด็ดขาดนะครับและก็ขั้นตอนต่อไปเมื่อได้ทลาย เป็นที่เรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการดับทลายและก็หว่านเชื้อเราค่อยมาติดตามในการขั้นตอนในการทำตอนต่อไปนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามและก็ติดตามกันตอนต่อไปนะครับในการหว่านเชื้อและก็ดับทลายสำหรับวันนี้
ขอบคุณครับ